กเซล Sketch 1และนี่ก็คือสกินที่ผมไปแอบแต่งมานะครับผมใช้เวลาแป๊บเดียวเพราะว่าแต่งสกินไม่ค่อยจะเป็นนะเอาแบบเรียบๆง่ายๆประมาณนี้ก่อนก็น่ารักอยู่ครั้งนี้จะพาทุกคนไปเล่นกับคนอื่นนะฮะแบบมีผู้คนมากมายที่เล่นเกมนี้มาร่วมเล่นกับเราจากคลิปที่แล้วนะฮะเพื่อนๆถามกันมาเยอะมากเลยว่าเกมนี้มีให้เล่นในโทรศัพท์ไหมต้องขอตอบตรงนี้เลยนะครับว่ามีนะทุกคนเกมนี้มีให้โหลดเล่นในโทรศัพท์นะแต่ว่าเกมมันจะอยู่ลึกๆหน่อยฮะแล้วต้องพิมพ์ชื่อเกมของมันให้ครบทุกประโยคเล่นได้ปกติเลยเล่นได้เหมือนคอมเลยครับผมก็ประมาณนี้เลยและประชาสัมพันธ์ยังไม่จบแค่นี้ฮะตอนนี้ Discord ของเรามีคนเข้ามาเยอะมากๆต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะฮะที่เข้ากันมาเยอะมากๆเดี๋ยวในอนาคตอาจจะมีกิจกรรมอะไรก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันตอนนี้มีอยู่2ห้องนะฮะมีเวลาไม่จำกัดแล้วก็ห้องจับเวลาแข่งขัน25นาทีเลยเหรอเดี๋ยวเราลองเข้าห้องนี้กันสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บีมโอเคครับทุกคนตอนนี้เรากลับมาในห้องที่ผมสร้างใหม่แล้วนะฮะอันนี้ก็จะเป็นห้องที่ผมสร้างเองเลยนะก็จะมีน้องๆกับเพื่อนๆตามมาเล่นด้วยนะครับผม1 2 3 4ตอนนี้มีอยู่4คนแล้วโหมดในห้องที่ผมสร้างนะฮะก็จะเอาแบบคลาสสิกก่อนนะทุกคนให้มันเหมือน Pixel Painter ภาคแรกผมก็จะตั้งเวลาเป็น10นาทีนะฮะแล้วก็กระดาษก็จะเป็นขนาด72x72หรือ74x74นี่แหละให้มันเหมือนขนาดเดิมในภาคแรกนะฮะเอาแบบคลาสสิกก่อนเดี๋ยวในอนาคตเราชินแล้วเราค่อยอัพพิกเซลขึ้นเยอะเรื่อยๆนะครับผมภาพนี้ผมจะยังไม่นับแล้วกันเดี๋ยววาดเล่นๆกับพวกเขาก่อนโอเคฮะทุกคนมาเดี๋ยวผมพาทุกคนมาดูหน้าโหวตกันนะอันนี้เป็นภาพที่แอบซุ่มวาดโอ้ผมให้คนนี้นะความแตกต่างเดี๋ยวเราจะมาลองดูการโหวตคร่าวๆกันนะฮะว่าระบบการโหวตเราจะเป็นยังไงก่อนจะมาเล่นให้ดูเนาะรู้สึกว่าจะสามารถโหวตให้เท่าไหร่ก็ได้นะฮะเนี่ยเราสามารถโหวตให้ทุกคนก็ได้ไม่ต้องโหวตภาพใดภาพเดียวนะฮะแล้วก็มีอุนจิมีโดนัทมีเค้กมีหัวใจมีหัวล้อฟันนี่แล้วก็มีไฟนะนี่ผมให้ไฟคนนี้เลยแล้วก็ให้เค้กคนนี้แล้วกันลูกจุดเราสามารถโหวตซ้ำได้ไหมอ๋อไม่ได้ก็คือเราสามารถเปลี่ยนได้นะแล้วเราก็ชนะไม่รู้ว่าชนะได้ยังไงโอเคอันนี้เราจะมาเล่นจริงแหละทุกคนโจทย์คือม้าน้ำเดี๋ยวเราจะมาลองวาดม้าน้ำกันสำหรับภาพแรกของเกมนี้นะฮะผมก็อยากจะวาดภาพอะไรที่มันง่ายๆเพราะว่าผมอยากจะลองเล่นลูกเล่นที่เกมเขามีให้เรานะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าลูกเล่นมันมีเยอะมากเยอะจนเลือกใช้ไม่ถูกเลยนะฮะภาพนี้ถ้าหากว่าทุกคนดูที่ผมกำลังวาดก็คือค่อนข้างมึนมากๆเลยทีเดียวนะครับผมและภาพม้าทะเลจะออกมาเป็นยังไงไปรับชมกันฮะเป็นม้าน้ำที่สเปซสป่ามากอุ้ยดูม้าน้ำแต่ละคนสิอันนี้นี่ม้าดินมังกรชัวๆผมให้คนนี้นะฮะน่ารักแล้วก็ให้คนนี้ด้วยให้2ภาพเลยแล้วม้าดินมังกรผมให้ไฟไปเลย ผมชอบอะส่วนอันนี้เดือดมากนะครับผมเป็นม้าน้ำที่อุดมสมบูรณ์สมบูรณ์เกินไปให้ไฟไปเลยอุ้ยคนนี้วาดเก่งมากมาน้ำคือแบบเขาเท่มากเลยทุกคนแล้วเกมคือไม่ให้พักหายใจเลยนะดูเริ่มโจทย์ต่อไปเลยโจทย์ที่2บ้านคือสับปะรด
บางทีรอเรือเกมนี้มันก็สูงเกินนะฮะผมเลยว่าสลาโอสำหรับโจทย์นี้นะครับผมจะวาดบ้านใต้ทะเลที่มันเป็นบ้านสับปะรดในการ์ตูนสปอนบ็อบนะครับผมจะไม่ใช้ลูกเล่นอะไรที่เขามีให้เยอะจนเกินไปแล้วนะฮะเพราะว่าจากภาพแรกที่วาดมาลูกเล่นเยอะเกินจนตัวเองมึนไม่รู้จะใช้อะไรนะฮะกับเวลาที่มันมีแค่10นาทีอะไรลดได้ผมก็จะลดนะครับผมเราไปทุ่มให้กับรายละเอียดภาพดีกว่าและภาพจะออกมาเป็นยังไงไปรับชมกันฮะบ้านคือสับปะรดเอาประมาณนี้ละกันนะฮะการ์ตูนหน่อยไหนขอดูภาพสับปะรดของแต่ละคนหน่อยโอ้ my god สวยทุกคนเลยอ่ะผมให้2คนนี้นะอันนี้สับปะรดมาคาลอฟกลายเป็นสับปะรดโอ้ my god อันนี้ผมให้ฟันนี่นะฮะเดี๋ยวนี่คือ10นาทีนะอันนี้คือ10นาทีสุดยอดมากครับภาพนี้นี่คือผู้ชนะจำชื่อเขาไว้นะวาดโหดมากโอเคฮะมาโจทย์สุดท้ายของคลิปนี้กันฟองน่าจะเป็นฟองสบู่ปะละอองฟองอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราลองมาวาดกันฮะสำหรับภาพนี้พูดตรงๆเลยว่านึกไม่ออกนะว่าจะวาดยังไงสิ่งที่กำลังวาดอยู่ตอนนี้นะฮะก็คือมือไปก่อนแล้วสมองยังนึกไม่ออกนะฮะว่าจะวาดอะไรก็เลยคิดซะว่าวาดไปเรื่อยๆแหละเดี๋ยวมันก็สวยเองยังไงก็เตรียมไว้อะไรให้กับภาพฟองที่ผมกำลังวาดอยู่ด้วยนะฮะแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วนะเรียบง่ายนะฮะมีฟองเยอะๆกับเน้นสีพาสเทลหน่อยๆโอเคผมพอใจแล้วผมไม่อยากเติมมากกว่านี้แล้วผมกลัวเละ3 2 1 0คนนี้เน้นฟองเยอะเหมือนเราเลยแต่ว่าของคนนี้ฟองสะสมจริงนะเราให้2ภาพอุ๊ยเดี๋ยวนะทำไมมีคนวาดสุดสวยเพิ่มขึ้นมาอีกคนเอ่ยเอาแล้วเอาแล้วคนก่อนหน้านี้มีคู่แข่งแล้วทุกคนนี่คือมันสวยทั้งสองภาพอะแต่ว่าคนนี้เขาใส่ใจรายละเอียดมากกว่าผมให้คนนี้นะให้2คนเลยผมชอบและนี่คือผู้ชนะ3 สมัยของคลิปนี้เลยโอ้โหสุดยอดมากก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้ทุกคนมาเล่นให้ดูนะฮะว่าระบบการแข่งวาดลูกเป็นยังไงก็ถือว่าใช้ได้นะมีลูกเล่นใหม่ๆมาเต็มเลยนะฮะยังไงก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะฮะกลับมาเล่นเกมนี้กันยิ่งคนเยอะยิ่งสนุกนะฮะเป็นเกมคอมมูนิตี้วาดลูกที่เพลินๆนะเกมนี้สำหรับคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม